ครับผู้กองครับผู้กองจะกลับบ้านเหรอครับอ๋อเปล่าอ่ะผมจะขึ้นไปดูนายเทวันบนห้องขังซะหน่อยผู้กองครับผู้กองครับโอ้ยไม่ต้องไปหรอกครับผู้กองผู้ต้องหาอยู่เรียบร้อยดีมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับผู้กองอืมงั้นผู้กองกลับบ้านดีกว่าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับย้ายมาอยู่ในห้องสอบสวนดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าผมว่าผมตรวจเข้มทุกจุดแล้วนะกล้องวงจรปิดก็มีทุกมุมยังจะมีรอยรั่วอีกกฎหมายยังมีช่องโหว่เลยขนาดผมคิดว่าผมทำดีแล้วนะยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่คุณไม่ใช่คนร้ายคุณเชื่อผมช่วยคุณมาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะถามอีกเหรอถ้าคุณรู้ว่าคุณเสี่ยงไปช่วยชีวิตโฟร์แมนคนนั้นแล้วคุณโดนหักหลังเนี่ยคุณยังจะช่วยเขาอยู่ไหมช่วยสิผมยังเชื่อว่าโรดเป็นคนดีแต่ที่ทำเพราะความจำเป็นศรัทธาในความดีของคนทั้งที่เพิ่งโดนหักหลังมาเนี่ยนะไม่แปลกที่สารพีเขาเชิญชมคุณนักหนาโอ้อวยผมขนาดนี้เนี่ยยอมแพ้ผมแล้วใช่ไหมเรื่องสารพีไม่มีทางยอมผมแค่ช่วยคุณพ้นผิดแค่นั้นเองเราสองคนเนี่ยจะได้สู้กันแบบแฟร์โอเคเป็นคนใกล้ตัวที่คุ้นเคยดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีวันนี้ที่กว่าจะรู้ว่าเธอสำคัญเธอได้กลายเป็นดั่งลมหายใจเธอคือความจริง